สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคม2564นายประกรณ์พรชีวางกูลหรือว่าบุ้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มคนเสื้อแดงภายหลังที่มีม็อบที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรก็ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมและล่าสุดนั้นได้มีความเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงพรรคเพื่อไทยหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนโลโก้โฉมใหม่เป็นสีแดงโดยตัดสีน้ำเงินออกเห็นโลโก้ขาวแดงอันใหม่ของเพื่อไทยหน้าคุณพี่มาเฟียออนไลน์ท่านหนึ่งลอยมาทันทีเมื่อปลายปีที่แล้วมีเด็กม็อบคนหนึ่งโดน112แล้วโดนตำรวจบุกจับตอนที่จะเที่ยงคืนเราก็รีบติดต่อสสในพื้นที่ของเด็กคนนั้นเพื่อจะขอให้รีบเข้าไปช่วยดูแลเด็กก่อนในเบื้องต้นคำตอบที่ได้มาคือไม่ยุ่งดูแลกันเองผมรักและเทิดทูนแล้วก็มีอีก 2-3 ประโยคแต่เอามาพูดตรงนี้ไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานพี่เขาก็ออกมาประกาศจุดยืนผ่าน Facebook แล้วโดนทัวลงแล้วพี่แกก็ลบโพสต์ทิ้งนายประกรณ์ยังเขียนต่อนะครับบอกว่าตนได้นำเรื่องนี้ไปพูดกับนักการเมืองรุ่นใหญ่คนนึงว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคำตอบก็คือรออีกสักพักนะครับพักจะมีการปรับอะไรบางอย่างแล้วเราก็คุยกันอีกหลายเรื่องมาวันนี้เพื่อไทยเปลี่ยนโลโก้พักซึ่งมีนัยยะแฝงเฮียบุ้งบอกว่ากูรอพี่มาเฟียออนไลน์ท่านนั้นมาหลายวันละว่าจะแสดงจุดยืนอะไรไหมแต่ก็ไม่เห็นจะพูดอะไรก็เงียบอยากเข้าไปถามจริงๆว่าคิดยังไงกับโลโก้ใหม่ของพรรคคิดยังไงกับนัยยะแฝงพรรคไปในทิศทางนี้คุณพี่จะเอายังไงต่อแต่คือโดนแม่งบล็อกไงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับนายประกรณ์พรชีวางกูลเคยเปิดศึกวิวาทะทางโซเชียลกับสสเพื่อไทยรายหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในย่านฝั่งธนบุรีซึ่งประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกับม็อบโจมตีสถาบันจนกระทั่งมีการตอบโต้กันไปมาจากนั้นนายประกรณ์ก็ได้โพสต์ถึงพรรคเพื่อไทยว่าอย่าทำการเมืองแบบกล้าๆกลัวๆไม่ต้องกลัวว่ามาแตะม็อบแล้วจะโดนยุบพรรคโดนยุบเพราะต่อสู้ยังไงพวกเราก็เลือกแน่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอีกทั้งเด็กที่อยู่เบื้องหลังม็อบหลายคนก็เด็กในโครงการ The Chainmaker ทั้งนั้นแล้วปล่อยให้พรรคอื่นขย่มแบบนี้มาเป็นปีๆทำไมนี่ฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งประกรณ์พรชีวางกูลหรือว่าเฮียบุ้งเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องของนัยยะแฝงโลโก้ใหม่ว่าครั้งหนึ่งเคยมีการพูดคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นๆรอเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะใช่โลโก้พรรคที่กำลังสื่อความหมายบางสิ่งบางอย่างอย่างที่ประกรณ์พรชีวางกูลหรือว่าเฮียบุ้งบอกว่ามีนัยยะแฝงหรือไม่นั้นผมไม่อาจตอบได้แต่คุณผู้ชมก็พิจารณาดูแล้วกันบางครั้งบางคราเรื่องของโลโก้เรื่องของสัญลักษณ์นั้นมันสื่อความหมายบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่าคำพูดเสียด้วยซ้ำเอาละใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงแต่เรื่องนี้ผมก็เชื่อว่ามันอาจจะมีนัยยะแฝงอย่างที่เฮียบุ้งบอก